เริ่มต้นมานะครับให้เพื่อนเดินตรงไปเลยแล้วก็เก็บเหรียญคอยนะครับหลังจากนั้นก็มาที่ศพนี้นะครับกดเก็บอาวุธใช้อาวุธในการฟันนะถ้าเพื่อนๆมีอาวุธที่ซื้อก็ใส่อาวุธที่ซื้อถ้าไม่มีก็ใช้ของฟรีนะครับผมพอมาถึงจุดนี้นะครับมันจะมีทางแยกซ้ายกับขวาให้เราไปทางซ้ายมือก่อนนะครับเพื่อเราไปเก็บหินเก็บเหรียญโกคอยนะครับผมหลังจากนั้นก็เดินตามทางมาทางฝั่งขวาเราก็จะเจอหุ่นแอนดรอยจากการสังหารมันแล้วก็คุยกับหุ่นที่พังเควสก็จะเริ่มทีนี้ให้แยกมาทางซ้ายมือนะครับเดินไปต้องสุดทางแล้วก็ขึ้นเป็นทางวงเวียนแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าขึ้นมาถูกก็จะเจอประตูแบบนี้เนาะทีนี้ก็กดคุยกับหุ่นยนต์ที่อยู่หน้าประตูจะขึ้นเควสลุกเตอร์นะครับมองด้านหลังมาให้กระโดดลงไปมันจะมีเป้าหมายขึ้นเห็นไหมแล้วก็จะมีทางขึ้นทางลงแบบนี้ลงไปชั้นใต้ดินละกันหุ่นยนต์พวกนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งก็ได้ครับตีแค่หุ่นสีแดงตัวนี้ตัวเดียวเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันผ่านเควสรูเตอร์นี้ก่อนที่เราจะกลับนะครับผมมันจะมีฝั่งขวามือนิดนึงลงน้ำไปน้ำสีส้มนี้ลงได้นะไม่เป็นไรนะครับน่าจะเป็นน้ำโคลนเราก็จะเจอหินเจอเหรียญทองอีกเหรียญหนึ่งก็จะกลายเป็น3เหรียญนะครับเหรียญทองมันมีจำนวนจำกัดนะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆพลาดเท่ากับว่าเพื่อนๆจะต้องมาเดินหาเสียเวลาเพราะฉะนั้นก็ควรเก็บไปให้ครบเลยทีนี้เราก็กลับไปที่หน้าประตูอีกครั้งหนึ่งครับผมถึงหน้าประตูแล้วอย่าเพิ่งเดินเข้าไปนะให้คุยกับทหารที่เฝ้าหน้าประตูก่อนเพื่อเปิดประตูเข้าไปทีนี้ก่อนที่เราจะไปแยกซ้ายกับแยกขวาจำบาวุ่นตัวนี้ให้ดีนะให้เราเข้าไปตรงกลางก่อนนะครับเพื่อไปเก็บเหรียญโกคอยเหรียญที่4เดินลงบันไดไปเลยครับผมเอาล่ะผมนับจากหุ่นยนต์ที่อยู่ในบาร์นะให้เราไปทางขวามือก่อนเพื่อลงลิฟต์ทั้งหมด2รอบ2ลิฟต์ลง2ครั้งนะครับลงครั้งแรกมาจะถึงตรงนี้นะให้เดินไปตามป้ายเขียวสุดทางก่อนนะครับโอเคแล้วก็ลงอีกลิฟต์หนึ่งเพื่อลงไปยังชั้น2นะเมื่อลงมาถูกทางเพื่อนๆก็จะเจอคำว่า Hosting อย่างนี้นะนะให้ไปทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็มันจะมีทางแค่ขวาแหละเดินตรงไปจนสุดทางนะครับแล้วมันก็จะบังคับเดียวเองตรงไปจนสุดทางนะครับแล้วก็ให้ไปทางซ้ายมืออีกเราก็จะเจอเหรียญโกคอยเหรียญที่5เก็บนะครับนี้ให้เดินกลับไปทางเดิมเลยทีเนี้ยตอนที่เราแยกซ้ายไปอ่ะไปเก็บโกคอยชิ้นที่5ใช่ไหมถ้าเรากลับมาจุดนี้ได้อ่ะนะครับผมให้เราออกไปทางขวามือนะครับเราก็จะเจอลิโก้เลยนี้คุยกับเขาครับเควสก็จะผ่านนะทีนี้ขึ้นเควสใหม่มาคือเควสมาเนาะวิธีการนะครับที่จะไปเควสมาได้นะครับให้เรามองกลับหลังมานะครับผมจากลิโก้นะมองกลับหลังมานะทีนี้ตรงรอยแยกที่เราไปรับเหรียญที่5กับทางซ้ายมือให้เราเข้าไปทางด้านซ้ายมือนี่มันจะเป็นเป้าหมายให้เราเดินตรงไปตามเป้าหมายได้เลยจนมาถึงตรงนี้ถ้าเรามาถูกนะครับมันจะมีบันไดลงมาตรงนี้นะสเตย์เราก็จะขึ้นเควสใหม่ให้เราคุยกับเครื่องเจนครับทั้งหมด4เครื่องเราก็จะเป็นอันผ่านเควสตัวที่4อยู่ตรงนี้นะจำไว้นะครับพอหลังจากคุยตัวที่4แล้วประตูด้านหลังอันที่4ก็จะเปิดออกให้เราเดินลงไปเลยครับโอเคเรามาถูกก็จะเจอลูกกรงแบบนี้นะครับให้เรากดคุยถึงประตูนะครับตูก็จะเปิดออกไม่ต้องยุ่งกับหุ่นยนต์มองไปทางขวามือก็พอนะเก็บเหรียญทองเหรียญที่6แล้วก็ออกมาเนาะให้เราขึ้นบันไดสำคัญนี้ไปโอเคนะโอเคเมื่อเรามาถึงตรงนี้นะครับผมให้เราลงเดินลุยโคลนน้ำไปเลยนะครับผมเมื่อเราเข้ามาในห้องนี้แล้วนะครับมันจะมีคีย์ประตูเพื่อเราเปิดกุญแจอยู่ให้เรากดไปก่อนแล้วก็จะมีเควสหน้าเราให้รับนะครับมันจะเป็นเควสอิทติ้งสปอร์ต
ันนี้ต้องเก็บกะโหลกทั้งหมด3กะโหลกไปเพิ่งรับก่อนก็ได้ครับให้เราขึ้นไปชั้นบนก่อนจนมาถึงนิคุระเนี่ยครับเราก็กดคุยเลือกข้อ1ก็ได้ข้อจะเป็นอันผ่านเควสแล้วก็ขึ้นเควสขับมาจำกะโหลกสีน้ำเงินนั้นไว้นะเดี๋ยวเราจะต้องไปหามันทีนี้เราไม่ต้องลงชั้นล่างแล้วนะครับให้เรามองออกไปทางด้านขวามือเปิดประตูไปถ้าเกิดเปิดประตูถูกนะครับเราก็จะเจอกับลิโคเหมือนเดิมจำลิโคไว้นะวิธีการไปยังเควสถ้ำนะครับให้เรามองตรงไปลิโคจะต้องอยู่ซ้ายอยู่ขวามือแล้วก็มองตรงไปทางนี้ตรงไปจนสุดทางตรงไปจนสุดทางเมื่อเจอทางแยกมันจะมีทางแค่ทางเดียวแหละให้มาทางนี้แล้วเราจะเจอทางออก exit เห็นไหมให้เราเดินตรงมาเจอทางลูกศร exit ตรงไปจนมาถึงตรงนี้นะโอเคแล้วเราต้องคลิปทั้งหมด2ครั้งนี่คือคลิปตัวแรกถูกก็จะขึ้นมายังชั้นบนแบบนี้นะครับผมทีเนี้ยเราก็ยังกลับมาที่หน้าหุ่นยนต์บาร์นะครับตรงนี้จับว่าเป็นแลนด์มาร์กก็ได้เนาะเราไปฝั่งซ้ายขวามือแล้วทีนี้เราต้องไปฝั่งซ้ายมือนะครับลงลิฟต์มาตัวแรกแล้วก็ลงลิฟต์ตัวที่2มาตรงนี้ไม่ยากเพราะมันไม่มีทางอื่นให้ไปหลังจากตรงนี้แหละนะครับเควสใหม่ก็จะขึ้นแล้วนะครับก็คือถ้ำ P2 ทีนี้วิธีการลงไปนะครับไม่ต้องพยายามกระโดดไปฝั่งนู้นนะมันกระโดดไม่ได้ให้มองไปทางซ้ายมือนะครับซ้ายมือตรงนี้นะแล้วก็พยายามกดกระโดดไปแล้วกด W ค้างไว้นะครับให้มองมาทางซ้ายมือนะครับจะมีเลื่อนอยู่เราก็กระโดดเข้าไปที่เลื่อนต้องไปอีกฝั่งหนึ่งให้ได้เนาะโอเคจนมาถึงทางนี้นะครับก็จะมีสวิตช์ให้กดทั้งหมด3จุดกดจุดแรกไปแล้วก็กดจุด2ตรงนี้ผมก็บั๊กเล่นใหม่ครับไม่มีสวิตช์ขึ้นให้กดกดจุดที่3ทีนี้ครับมันจะมีบันไดด้านขวามือให้เราขึ้นไปก่อนเราจะเจอเหรียญที่7นะครับอย่าลืมเก็บนะแต่ถ้ากระโดดลงไปข้างล่างเลยครับเมื่อเราลงมาจากบันไดนะครับมันจะมีลูกเลื่อนอยู่เห็นไหมตรงนี้ระวังไอ้ตรงที่มันขวางเลยนะพยายามยืนขอบๆมันจะได้ไม่ดันเราลงไปหรือขวางเราแล้วก็เราตกน้ำเสียโอเคหลังจากกระโดดข้ามมาแล้วนะครับจะเจอผู้ชายคนหนึ่งบาดเจ็บอยู่ให้เรากดเข้าไปคุยตอบข้อแรกก็ได้เขาจะขึ้นเควสใหม่ครับมาทีเนี้ยด้านขวามือของผู้ชายคนนี้มันจะมีทางให้ไปไหมทีนี้นะครับก่อนที่เราจะกระโดดข้ามไปยังเควสตีแมงมุมยักษ์ให้เรารับเหรียญก่อนก็ได้เป็นเหรียญที่8มันจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนิดๆเราตรงมาจนสุดทางแล้วเนาะแล้วมันจะมีคล้ายๆกับใยแบบนี้อยู่นะให้เราเข้าไปตีเลยนี่แหละแม่แมงมุมนะครับเราก็ตีไปแล้วจะได้หมวกมาชิ้นหนึ่งเรียบร้อยใส่หมวกได้หมวกนี้เพิ่มแอตแทกอยู่โอเค
เอาละหลังจากนั้นนะครับในห้องแม่มันก็จะมีของให้เราเก็บทั้งหมด6ชิ้นชิ้นที่1ชิ้นที่2คือเพื่อนสามารถเก็บตามทางได้เลยนะมันจะมีชิ้นที่5กับชิ้นที่6อ่ะมันจะแปลกๆนิดนึงชิ้นที่3โอเคแล้วก็ผมจะเริ่มยังไงดีชิ้นที่4ตรงนี้เฮ้าไม่เป็นไรอ่ะเริ่มใหม่ก็ดีเหมือนกันนะครับพาถ้าเกิดเราตายหรือว่าเพื่อนๆไปทางไม่ถูกเพื่อนๆกลับมาเริ่มต้นตรงจุดนี้ก็ได้นะครับผมเรามองไปทางขวามือเนาะเราจะเห็นเหรียญที่9หลังจากเก็บเหรียญที่9แล้วครับให้ตรงมาสุดทางเราก็จะเจอหินที่ให้เก็บ6ชิ้นอ่ะจากในถ้ำอ่ะเควสที่3อ่ะนะเราก็ตีชิ้นที่4นี้เดินกลับไปยืนจุดเดิมที่เรามาเดี๋ยวจะงงอ่ะมองชนกำแพงเหมือนเดิมนะครับชิ้นที่5นะครับจะอยู่ทางด้านขวามือมองลงไปเห็นไหมนี่เข้าไปฟันได้เลยครับหลังจากเก็บชิ้นที่5แล้วให้มองออกมานะครับก่อนที่เราจะออกจากตรงนี้ไปนะฝั่งซ้ายมือนะครับจะมีเหรียญที่10อยู่ให้เราเก็บโอเคนะเดินออกมาได้เลยครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะต้องกลับมายังสะพานนี้นะให้เพื่อนๆจำไว้นะครับมันจะมีสะพานอยู่ตรงนี้เราจะไปเก็บชิ้นที่6กันแล้วก็จะมีลิฟต์อยู่ตรงนี้นั่นคือทางออกของเรานะครับวิธีการไปเหรียญทองเหรียญที่11ให้มาทางนี้เห็นไหมถ้าแมงมุมยักษ์ได้ใช่ไหมครับโอเคเราก็มองซ้ายมือเราจะเจอเรียบร้อยครับหลังจากนั้นนะครับทำเควสตัวนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยกลับวนมามันจะมีเควสซ่อนอยู่เดี๋ยวเราไปเก็บชิ้นที่6กันแล้วก็เก็บคอยชิ้นที่12ครับคนเรียนทองจนมาถึงลิฟต์ตรงนี้ตรงนี้แลนด์มาร์กเลยก็ได้ให้มองกลับหลังไปจะมีบันไดทางขึ้นอยู่ให้เราขึ้นบันไดนี้มาหลังจากนั้นฟันตัวนี้เลยก็ได้เราก็จะได้ชิ้นที่6ครบเควสนี้นะครับมันก็จะมีเควสใหม่ขึ้นมาเนาะอย่าลืมนะครับเก็บเหรียญชิ้นที่12ด้วยเควสใหม่ที่ขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปด้านบนแต่ว่าอย่าขึ้นไปก่อนมันจะมีเควสลับซ่อนอยู่ก็คือ Hitting Spot นะตรงนี้นะครับให้เราเดินกลับมาที่ถ้ำของแม่แมงมุมด้านข้างที่เราไปเก็บเหรียญจำได้ใช่ปะมันจะมีเป้าหมายอยู่ครับมันจะมีทางลึกลับจะมีลูกศรขึ้นชี้ให้เราเดินอ้อมน้ำสีเขียวๆมาอย่างนี้นะครับหลังจากนั้นเพื่อนๆจะเอาหัวชิ้นใหม่ก็ได้นะแต่เนี้ยไม่ใช่หัวชิ้นที่2นะครับมันจะเป็นกระโหลกจากบอสเก็บไว้เปลี่ยนเฉยๆอันนี้บวก23แรงกว่านะครับแอคแท็กก็จะเพิ่มขึ้นเป็น119หลังจากได้หัวเสร็จแล้วนะครับให้เราออกจากถ้ำไปเลยเอาละเราก็ขึ้นลิฟต์ไปได้เลยเพื่อเริ่มเควสต่อไปก็คือ What's Next นะครับผม
คุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับเราก็จะเป็นอันผ่านเควสบอสหนึ่งจะได้โล่มาหนึ่งอันเนาะใส่ได้เลยเอาละทีนี้นะครับก็เควสใหม่ก็จะขึ้นเนาะมันจะชื่อว่า The City Hall นะครับให้เดินลงมาแล้วก็มองไปทางเดี๋ยวนะก่อนไป The City Hall ไปเก็บหัวอีกอันนึงแล้วกันเป็นเควส Hitting Spot นะครับตรงแดนเจอร์เห็นไหมเราลงมาน้ำนี้ไปเลยมันจะเป็นทางลงลิฟต์ครับลงมาด้านล่างเพื่อให้เราไปเก็บหัวชิ้นที่2เห็นนะตอนนั้นฉันออกยังไงวะเปิดประตูทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะต้องออกไปข้างนอกแต่ก่อนที่เราจะไปอ่ะมันจะมีเควสลับเควสหนึ่งอยู่ครับแล้วก็ระวังหน้าไม้เห็นหน้าไม้ใช่ไหมกระโดดไปก่อนตายหลายรอบแล้วหน้าไม้จะยิงเราสองตัวนั้นทีนี้ให้เราเก็บลูกดอกที่ผู้ชายคนนี้โดนนะกด E เก็บครับไปอีกฝั่งหนึ่งให้เอาลูกดอกเนี้ยไปใส่ในหน้าไม้นะครับแล้วก็กดคอร์ดโบยิงประตูฝั่งตรงข้ามก็จะพังถ้ายิงแล้วไม่พังนั่นคือบั๊กนะต้องเล่นใหม่นะครับตรงนี้ผมก็เล่นใหม่เหมือนกันลุยเลยครับไม่มีอะไรถ้าเราผ่านตัวนี้ได้นะครับมันก็จะผ่านอีกเควสหนึ่งเนาะเราจะได้กุญแจมาทางนี้แหละนะครับให้เราออกมาอันนี้คืออยู่ที่เพื่อนๆเลยนะว่าเพื่อนๆจะเล่นเควสไหนก่อนแต่ว่าผมสะดวกแบบนี้นะครับเพราะว่ามันผมจำได้มันง่ายเราก็จะผ่านตัวสเตชันขึ้นไปด้านบนผมจับจุดตรงแลนด์มาร์คก็คือลิโก้เนาะนี่ให้เราขึ้นไปด้านบนครับตามป้าย exit ไปครับขึ้นลิฟต์ทีนี้จากที่เราต้องขึ้นลิฟต์ไปอีกตัวหนึ่งอ่ะปกติเราต้องขึ้น2ตัวเพื่อขึ้นไปชั้นบนแล้วจะเจอหุ่นยนต์บาร์ใช่ไหมเราไม่ต้องขึ้นลิฟต์ตัวนั้นไปนะให้เรามองออกซ้ายนะครับเข้า The City Hallนะครับผมเดี๋ยวจะสับสนไม่เป็นไรดูไปทีละขั้นตอนก่อนจริงๆซิตี้ฮอลล์ก็อยู่ที่ลานกว้างนะครับง่ายๆไม่ได้ไกลนะหลังจากนั้นก็คุยกับตัวเมเยอร์แล้วก็อย่าลืมเก็บกุญแจด้านหลังเพื่อไปขายด้านหน้าทางเขาทีนี้เมเยอร์เขาจะให้เราเก็บรูปโปสเตอร์ทั้งหมด3รูปครับ1 2แล้วก็3อยู่ด้านบนเรียบร้อยกระโดดลงไปด้านล่างได้เลยครับแล้วก็ออกจากห้องนี้ได้เลยไม่มีอะไรละเมื่อออกจากห้องเมเยอร์มานะครับประตูเนี้ยตอนแรกเรายังออกไปไม่ได้ครับตอนนี้เราสามารถจะใช้กุญแจเปิดได้แล้วโอเคนะเพื่อออกจากประตูห้องนี้มานะครับเราจะต้องเปลี่ยนวอเตอร์ทั้งหมด3รูปครับตามที่เมเยอร์บอกรูปแรกอยู่ทางซ้ายมือเราเลยเห็นไหม
นั่นนะครับปอเตอร์เราก็กระโดดไปเลยก็ได้เรียบร้อยรูปที่สองอยู่ตรงข้ามกันน่ะมันจะเขียนโปสเตอร์อยู่เรียบร้อยรูปที่สามนะครับอยู่ในห้องเราติดรูปสองถูกนะมันจะมีบันไดทางขึ้นไปเราก็ไปห้องที่สามเลยเควสนี้นะครับเขาจะให้เรากลับไปที่เดอะฮอลล์เราก็เดินลงมาที่ลานกว้างนะมองหาประตูให้เราเปิดเจ๊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 ดอยู่ตรงไหนจำได้ไหมเนี่ยทางเข้าเดอะฮอลล์เห็นไหมครับที่ประตูที่เราเปิดไว้ให้ไปคุยกับเมเยอร์ด้านบนก็จะเป็นอันผ่านเควสตัวโซเชียลก่อนที่เราจะออกไปซิตี้ฮอลล์ครับด้านขวามือมันจะมีลิฟต์ให้ขึ้นไปอยู่นะครับให้ขึ้นลิฟต์นี้ไปก่อนเพื่อไปยังชั้นสองครึ่งเดินออกมานะมันจะมีเควสลงยิมเห็นไหมครับตรงนี้ให้เรารับแต่ก่อนรับเดี๋ยวเราไปเก็บเหรียญทองเป็นเหรียญที่13ก่อนเราจะได้กุญแจลงยิมมาทีนี้ก็ลงลิฟต์ไปด้านล่างเดินลงไปเลยครับตรงไปจนสุดทางเลยเพื่อไปคือเข้าลงยิมหลังจากเราจัดการคนที่ลงยิมได้นะครับเควสเดอะคัพก็จะขึ้นเราจะต้องไปส่งเควสเดอะคัพที่เรารับเควสของลงยิมก่อนนะตรงนี้ผมพลาดนะครับพอดีเควสเดอะเคอร์เซอร์ทั้งสองเควสอ่ะมันค้างผมเลยไม่เห็นเควสเดอะคัพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเหมือนผมนะกลับไปทางเดิมครับแล้วก็ไปส่งเควสกับคนที่เรารับมาวิธีการไปนะครับก็พยายามจำแลนด์มาร์คตรงนี้ไว้เลยนะครับหน้าเดอะซิตี้ฮอลล์เนาะมันจะเป็นทางที่เราต้องใช้ลิฟต์บ่อยเดี๋ยวจะหลบให้ขึ้นลิฟต์ข้างๆเดอะซิตี้ฮอลล์แล้วกลับมาคุยกับคนนี้นะเราก็จะเป็นอันผ่านเควสนะครับหลังจากที่เพื่อนๆผ่านเควสลงยิมนะครับให้กลับมาตรงแลนด์มาร์คของเราก็คือเดอะซิตี้ฮอลล์นะครับเราจะยังไปทำเควสเดอะเคอร์เซอร์เนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเพื่อนๆต้องลิฟต์ให้ถูกนะครับเมื่อเราเดินมาถึงหน้าปากทางเข้าเนาะให้เราไปทางขวามือนะครับมันจะมีลิฟต์ตัวหนึ่งอยู่นะครับไม่ใช่ตัวข้างๆเดอะซิตี้ฮอลล์เนาะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งครับให้เราขึ้นไปชั้นบนสุดนี้ก็ให้เปิดประตูเดอะเคอร์เซอร์เกตตัวนี้ให้เราไปตามลูกศรชี้เลยครับซ้ายมือขวามือขวามือโอ้เป็นอะไรกับขวาซ้ายทีนี้เรายังเข้าไปตรงกลางไม่ได้ครับมันจะมีตำรวจอยู่2คนไม่ให้เราเข้าไปเนาะแต่เราต้องกดเข้าไปคุยเควสนะครับเพื่อเราจะต้องไปคุยกับคนที่ระเบียงนี้ให้เรามองกลับมาครับก่อนที่เราจะลงไปด้านล่างกลับทางเดิมมันจะมีเหรียญอยู่ครับเป็นเหรียญที่14ของเราเนาะ
15เนาะโอเคกดอีกรอบหนึ่งครับในห้องเนี้ยครับมันจะเป็นห้องกลไกของประตูเนาะลึกลับหน่อยโอเคเปิดเข้าไปเราก็เข้ามาก่อนก็ได้รู้สึกว่าจะมีเหรียญให้เก็บอยู่อยู่ตรงนี้แหละเป็นเหรียญที่16ดีโอเคเอาละพอได้เหรียญที่16ปุ๊บเราออกมาครับจะมีวิทยุให้เราคุยประตูอื่นอ่ะไม่ต้องเข้าไปนะประตูนี้ถ้าเข้าไปแล้วจะกลับมาทางเดิมครับจากวิทยุอ่ะให้มองเข้าในวิทยุครับให้ไปประตูฝั่งซ้ายมือก็คือประตูนี้นะครับทีนี้มันจะมีกลไกประตูเยอะเลยถูกไหมครับถ้าประตูที่ถูกต้องอ่ะที่เราจะต้องผ่านอ่ะมันก็คือประตูบานที่เดี๋ยวผมนับให้นะ1 2นั่นคือประตูที่2ที่จะต้องผ่านครับแต่เราจะต้องไปอีกประตูนึงก่อนเนาะเพื่อที่จะไปรับกุญแจนะครับแล้วประตูที่3 4 5 6แล้วก็7ด้านหลังเราจะเข้าแค่2ประตูเท่านั้นนะครับนั่นคือประตูที่5และประตูที่2ประตูที่5เข้าไปเพื่อเอากุญแจนะครับกุญแจนี้ใช้ในการรับหัวของตัว Hidden Spot ก็คือ Quest ที่2ที่โชว์อยู่นะครับถ้ามีกุญแจนี้เราจะไปไม่ได้นะโอเคหลังจากผ่านประตูที่5แล้วนะครับให้กลับไปแล้วเข้าประตูที่2ได้เลยอ่ะหลังจากนั้นนะครับเราจะผ่านด่านใช่ไหมเราต้องเข้าประตูที่2 1 2ประตูนี้ครับเพื่อเราจะหลุดจากเขาวงกตเนาะถ้าเพื่อนๆมาถูกนะครับมันจะเป็นทางแบบเป็นแสงแบบนี้เพื่อไปอีกประตูนึงห้องนี้นะครับมีเหรียญซ่อนอยู่2อันนะจำไว้ดีๆนะครับถ้าเพื่อนๆมาถึงห้องนี้แล้วอย่าเพิ่งไปนะหลังจากจัดการบอสเซอร์เสร็จนะครับให้เก็บเหรียญทอง2เหรียญด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาใหม่โอเคเหรียญทองเท่ากับว่าเราขายสองเหรียญเนาะขึ้นไปด้านบนเลยตรงนี้จะมีหุ่นยนต์เฝ้าเขาเรียกว่าคัตเอาท์อยู่ผมไม่ตีมันจะบล็อกตลอดเลยนะครับอีกไม่ได้เราก็ไปสับคัตเอาท์แล้วก็รีบวิ่งครับเพราะว่าเดี๋ยวประตูจะปิดเอ๊บเห็นไหมถ้าไม่รีบวิ่งประตูจะปิดเราต้องไปสับคัตเอาท์ใหม่เรียบร้อยก็จะเป็นอันผ่านตรงนี้ทีนี้ก็ขึ้นไปด้านบนคุยกับคนที่ระเบียงครับจากนั้นก็ลงไปด้านล่างเควสเราก็จะเข้ามาได้แล้วนะครับผมเห็นไหมโอเคทีนี้ทีเนี้ยผมทำผิดพลาดไปนะครับเพราะว่าผมไปรับเควสตัวแว่น VR ก่อนจริงๆอ่ะผมอ่ะจะต้องไปส่งเควสไปเดอะคาบัตตั้งนานแล้วถูกไหมแล้วก็ต้องไปตัว Hidden Spot ก่อนนะครับวิธีการไปเลยนะครับตัว Hidden Spot ให้เราไปลงลิฟต์ครับตามทางของผมเลยก็ได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เข้าลิฟต์ข้างๆห้องของThe City Hall
ครับมันจะมีลิฟต์อยู่ข้างๆให้เข้าห้องนี้นะครับมันจะพาไปชั้น2ครึ่งนะครับตัวที่เราเคยรับเควสลงยิมจำได้ไหมนั่นแหละที่ผมบอกว่าเดอะคลับจะต้องมาส่งก่อนเราสามารถมาส่งได้เลยนะเควสจะผ่านทีนี้ครับด้านซ้ายมือของคนที่เรารับเควสลงยิมมันจะมีลิฟต์ให้ขึ้นอยู่นะครับกุญแจที่เราได้จากห้องประตูหลายๆประตูมันก็คือเปิดลิฟต์นี้แหละครับเมื่อเราขึ้นลิฟต์นี้ไปแล้วนะครับเราก็จะผ่านเควสฮิตติ้งสปอร์ตก็คือจะได้หัวครบ3อันก็จะเป็นอันจบเควสนี้แล้วเดี๋ยวเรามาหาเหรียญอีก2เหรียญกันทีนี้นะครับเราจะเหลือแค่2อันใช่ไหมครับเหรียญทองเพราะฉะนั้นอ่ะให้เพื่อนๆหันหน้าออกจากThe City Hall เนาะทีนี้ครับให้เราไปทางซ้ายมือนะครับมันจะมีบันไดอย่างนี้อยู่ให้ขึ้นไปนะเราก็ขึ้นบันไดไปมองด้านหลังน้ำตกนะครับมันจะมีปลาอยู่เห็นไหมไปด้านหลังเลยเราจะเจอชิ้นที่19หลังจากนั้นชิ้นที่20นะครับให้เดินทะลุเราเดินขึ้นบันไดไป2ชั้นเลยชั้นที่1ชั้นที่2แล้วมองไปทางขวามือเราจะเจอชิ้นที่20นะครับก็จะเป็นอันผ่านเควสโกลทีนี้กลับไปที่หน้าซิตี้ฮอลล์แลนด์มาร์คของผมเลยนะพออย่างแรกกลับมาที่ซิตี้ฮอลล์ให้เราขึ้นลิฟต์กลับไปทางเดิมครับก็คือใช้ลิฟต์ตัวที่2ตัวนี้ปึ๊บไปเราจะทำทุกเควสก่อนก็ได้นะก่อนที่เราจะเล่นเควส VR ก็คือเข้ามาตรงนี้นะครับเมื่อถ้าเราผ่านทุกเควสแล้วอ่ะมันจะเหลือเควสสุดท้ายแล้วก็คือเควส VR เนาะทีนี้ก็จะขึ้นอาร์ตลุกเนาะเควสสุดท้ายเราก็เดินออกมาข้างนอกได้เลยคุยกับซิตี้เกตครับตอบเยสแล้วก็เป็นอันผ่านเควสถ้าเพื่อนๆทำถูกก็จะได้27/28นะครับส่วนอีกเควสหนึ่งมันต้องเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตขั้นเควสลงยิมใหม่กันนะครับตรงนี้พอดีผมได้รับคอมเมนต์นะครับจากทาง Facebook แล้วกันครับเขาบอกว่าเควสอ่ะมันครบ33/33นะครับผมก็เลยมาเล่นใหม่ทีนี้พอหลังจากรับเควสลงยิมเนาะผมก็ออกมานะครับแล้วก็ให้ไปที่ลงยิมเลยไอ้ตรงคำตอบนี่แหละนะครับผมไม่ได้ตอบข้อ2ปกติเลยนะครับเล่นเกมมาตอบข้อ1รัวๆนะครับนี่ตรงนี้นะครับต้องตอบข้อ2แล้วเควสมันจะขึ้นนะครับเควสรอทีนี้เราก็จัดการตามสะดวกเหมือนเดิมครับหลังจากนั้นนะครับก็ให้รับกุญแจรับของถ้าใครอยากเล่นอีกรอบหนึ่งก็ลองดูนะครับผมลองแล้วแหละลองกลับไปที่จุดที่เรารับเควสยิมครับปรากฏว่าไอตัวที่เรารับเควสมันหายไปเนาะแล้วเควสเดอะคลับก็ไม่ขึ้นนะครับไม่รู้หายไปไหนเหมือนกันดูจากรอยเลือดแล้วน่าจะไม่รอดนะครับผมทีนี้ให้เราเข้าหน้าเว็บดูนะครับเควสเราก็จะเป็นผ่าน 33/33เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอบคุณคนที่คอมเมนต์ด้วยนะครับผมก็เลยกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะแล้วพบกันใหม่นะครับ EQ จากบ้านบล็อกเชนคนบ้านๆก็ทำได้ขอบคุณมากครับ